พยาบาลการบินของ USAF สัมภาษณ์คนต่างดวงดาวชื่อแอนเธอกล่าวว่าโลกเป็นเรือนจำของมนุษย์ต่างดาวมาก่อน 30,000 ปีก่อนคริสตศักราชเหตุการณ์จานบินที่รอสเวลเป็นจุดสำคัญของความลึกลับของเอเลี่ยนและ UFOที่คนทั่วโลกได้เห็นและฟังมาในช่วงหลายทศวรรษอย่างเป็นทางการที่นั่นไม่เคยเผยแพร่ข้อมูลว่ามียานเอเลี่ยนตกในนิวเม็กซิโกในปี2490แต่หลายคนในสมัยนั้นพูดและกล่าวว่าเคยเห็นยานเอเลี่ยนตกลงสู่พื้นดินในวันนั้นและมีเรื่องราวข้อมูลมากมายที่บอกเราว่ามนุษย์ต่างดาวได้รับการช่วยเหลือชีวิตหลังจากการตกของ UFO และอาจมีการรอดชีวิตของมนุษย์ต่างดาวได้เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลในสมัยนั้นพยายามปกปิดและปฏิเสธอยู่เสมออย่างไรก็ตามบุคคลและเจ้าหน้าที่บางคนเชื่อว่าเรื่องราวการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ต่างดาวและจานบินตกเป็นเรื่องจริงตามข้อความที่ตัดมาจากบันทึกและเอกสารของมาทิลดาโอดอนเนลเอ็มเซลรอยจ่าสิบเอกอาวุโสของกองทัพอากาศหญิงแห่งกองทัพอากาศเมดิคอลขอบเธอได้สัมภาษณ์คนต่างดวงดาวชื่อแอนซึ่งบอกเธอว่าพวกเขามาจากไหนและทำไมพวกเขาถึงมายังโลกมาทิลดาอายุเพียง23ปีเธอได้สัมภาษณ์มนุษย์ต่างดาวโดยผ่านทางกระแสจิตเธอเป็นคนเดียวของฐานทัพซึ่งมีความสามารถในการพูดคุยกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกผ่านจิตใจในการให้สัมภาษณ์กับแอนเธอพบว่ามนุษย์ต่างดาวร่างนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนผู้หญิงและยังไม่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการตกของ UFO มาทิลดาโอดอนเนลเอ็มเซลรอยเธอสังเกตเห็นว่ามนุษย์ต่างดาวมีขนาดเท่าเด็กตัวเล็กๆอายุ3ขวบและเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในบรรดาลูกเรือ3คนของยานเรืออวกาศที่ตกในนิวเม็กซิโกร่างกายของเธอทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่ไม่มีในโลกซึ่งหมายความว่าเธอเป็นหุ่นยนต์ชีวภาพ AIจากต่างดาวที่ถูกควบคุมโดยสิ่งมีชีวิตที่มีลำดับชั้นที่สูงกว่าตามหนังสือเรื่อง Alien Interview 2008ซึ่งอิงจากบันทึกและการสัมภาษณ์โดยมาทิลดาโอดอนเนลเอ็มเซลรอยยาน UFO ที่ตกทำมาจากวัสดุเดียวกันกับร่างกายของมนุษย์ต่างดาวและถูกควบคุมจิตใจและความคิดผ่านระบบ AI ขั้นสูงสุดจากดวงดาวที่อยู่ห่างไกลหลายพันปีแสงลอเรนซ์ฮาสเปนเซอร์ผู้เขียนหนังสืออ้างว่าได้รับจดหมายจากมาทิลดาซึ่งเธอได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชุดการสัมภาษณ์กับแอนเธอเขียนว่าโดเมนเอ็กซ์ทีดิชันนารีฟอสซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตได้ทำการปฏิบัติการในบริเวณระบบสุริยะมาเป็นเวลา 10,000 ปีที่ผ่านมาและใช้แถบดาวเคราะห์น้อยเป็นที่ตั้งฐานทัพอวกาศมาทิลดาได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นพยาบาลการบินในบอมบิงที่509เธอถามคำถามหลายข้อกับการเกี่ยวกับอารยธรรมระบบดาวและประวัติศาสตร์ของเธอจากการสนทนาของพวกเขาเป็นที่ทราบกันว่าแอนมาจากที่ที่เรียกว่าโดเมนตามที่มาทิลดาอธิบายไว้สถานที่นั้นไม่ได้เป็นเพียงดาวเคราะห์ของดาราจากเดียวแต่เป็นจำนวนหลายดาราจากด้วยคนต่างดวงดาวกล่าวว่าบ้านของเธอบ้านเกิดเต็มไปด้วยพลังความรู้และปัญญาดาวเคราะห์ของเธอมีดาว2ดวงที่อยู่ห่างกันไม่มากนักและมีดวงจันทร์3ดวงเป็นบริวารมาทิลดาตั้งข้อสังเกตว่าแอนไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับภาษาของเธอหรือที่ตั้งของโลกของเธอไม่แน่ใจเกี่ยวกับความตั้งใจของนายทหารโลกอาจหมายถึงทหารที่สั่งการลงมาและนั่นทำให้เธอแอนปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลลับใดๆต่อมนุษย์ในครั้งนั้นพยาบาลมาทิลดาเรียกสิ่งนี้ว่าสัญญาณร้ายแรงเพราะหากมนุษย์ต่างดาวพบว่าตัวเองไม่ปลอดภัยบนโลกมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับมนุษย์แอนเรียกอารยธรรมของเธอว่ามีพลังมากโบราณอย่างและเหนือสิ่งอื่นใดเป้าหมายเดียวของพวกเขาคือความก้าวหน้าทุกด้านโดยเฉพาะเทคโนโลยีให้ไกลที่สุดในจดหมายนั้นมาเซลรอยเขียนว่ามนุษยชาติจำเป็นต้องรู้คำตอบของคำถามที่มีอยู่ในเอกสารเหล่านี้
เราคือใครเรามาจากไหนจุดประสงค์ของเราบนโลกคืออะไรหากมีชีวิตที่ชาญฉลาดในที่อื่นในจักรวาลทำไมพวกเขาถึงไม่ติดต่อเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้คนจะต้องเข้าใจผลร้ายแรงต่อการอยู่รอดทางร่างกายและจิตวิญญาณของเราหากเราไม่สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขผลกระทบที่แพร่หลายและยาวนานของการแทรกแซงของมนุษย์ต่างดาวบนโลกเมื่อมาทิลดาถามแอนว่าเธอมาที่โลกมานานแค่ไหนคำตอบของเธอคือนานก่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นบนโลกนี้มาทิลดาเขียนว่าโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กๆที่มีขอบดาวของกาแล็กซี่สิ่งนี้ทำให้โลกแยกตัวออกจากอารยธรรมของดาวเคราะห์ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นซึ่งมีอยู่จนถึงใจกลางกาแล็กซี่ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเหล่านี้ทำให้โลกเหมาะสำหรับใช้เป็นสวนสัตว์หรือสวนพฤกษศาสตร์เท่านั้นหรือสำหรับใช้เป็นเรือนจำในปัจจุบันแต่ไม่มากกว่าอย่างอื่นก่อน 30,000 ปีก่อนคริสตศักราชโลกเริ่มถูกใช้เป็นที่ทิ้งขยะและถูกคุมขังสำหรับอีสมีที่ถูกตัดสินว่าไม่มีใครแต่ต้องได้ซึ่งหมายถึงอาชญากรหรือผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีสมีถูกจับห่อหุ้มด้วยกับดักอิเล็กทรอนิกส์และขนส่งมายังโลกจากส่วนต่างๆของจักรวรรดิเก่าสถานีความจำเสื่อมใต้ดินถูกตั้งขึ้นบนดาวอังคารและบนโลกในภูเขาระเวนซูริในแอฟริกาในเทือกเขาปิเรนีสของโปรตุเกสและในที่ราบกว้างใหญ่ของมองโกเลียเรื่องราวของมาทิลดาฟังดูเหมือนหนังไซฟิกซึ่งเธอได้พูดถึงการเดินทางในอวกาศในปี2009ภาพยนตร์ CGI สั้นเรื่อง The Exmas 2008ได้รับการเผยแพร่บน YouTube โดยภาพยนตร์ ESMA ซึ่งเด็กขี้เล่นเอเลี่ยนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนกลายเป็นมนุษย์และถูกเนรเทศไปยังโลกโดยอีทีหลังจากที่เขารบกวนความสงบสุขบนโลกของพวกเขาวิดีโอมีแนวคิดแปลกๆแต่อย่างใดมันคล้ายกับสิ่งที่มาทิลดาพูดเกี่ยวกับโลกในฐานะที่คุมขังของไอวีที่ถูกส่งมาที่นี่ถูกห่อหุ้มด้วยกับดักอิเล็กทรอนิกส์สิ่งที่มาทิลดาบันทึกไว้บอกได้ว่ามนุษย์ต่างดาวที่มากับยาน UFOเป็นปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่มีจิตวิญญาณสามารถโต้ตอบพูดคุยทางโทจิตพิเศษต่อมาทิลดาได้แต่เป็นช่วงเวลาที่ไม่มากนักเพราะร่างระบบ AI ของแอนบางจุดได้ดับลงและหยุดนิ่งพร้อมจิตวิญญาณทุกส่วนของร่างกายเธอแม้เธอแอนจากไปในโลกมนุษย์พร้อมเพื่อนของเธอทั้งสองแต่เธอก็ให้คุณค่าแก่การเรียนรู้แก่มนุษยชาติว่าหุ่นยนต์ต่างดาวก็มีหัวใจและความรู้สึกจริง